คะขณะนี้เราสองคนก็มาอยู่ในบูธที่ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดถูกเพราะอัดนั่นมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีรถใหม่ที่มาเปิดในวันนี้นั่นก็คือเจ้านิสสันลีฟครับผมเป็นไงถูกต้องพลังงานไฟฟ้า 100% แต่ส่วนแถมอะไรเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนด้วยโอ้โหราคานั่นแหละพี่ราคาด้วยราคาด้วยโปรโมชั่นด้วยจะมีไหมสำหรับบูธนิสสันกับเจ้านิสสันลีฟคันนี้นะฮะก็จะต้องไปถามผู้บริหารกันและแน่นอนที่สุดยังไม่หมดเพียงแค่เจ้านิสสันลีฟนะนี่เลยนี่เลยเชียร์หน้าใหม่ที่อยู่ข้างหลังนะฮะโปรโมชั่นจะเป็นยังไงนิสสันเทอร่าเทอร่าด้วยซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถที่ลองแล้วเนี่ยนะจะต้องซื้อในทันทียังไม่หมดอะไรยังมี GTI อีกคันนึงพี่โอ้โหโอ้โหคันนี้15ล้านบาทผมจำได้ซึ่งก็ยังจอดอยู่ข้างหลังตรงนู้นน่ะเดินไปนี่คือสีแสบตาเลยแหละโอ้สีใหม่เลยหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันเองต้องมาดูกันเองนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปฟังรายละเอียดลึกๆจากทางผู้บริหารของทางนิสสันกันครับครับผมคุณผู้ชมครับขณะนี้เราสองคนนะฮะแล้วก็ผมอีกหนึ่งท่านแน่นอนครับมาอยู่ในบูธของนิสสันนะครับผมคุณธีรพันธ์ลองสีครับผู้บริหารของทางนิสสันสวัสดีสวัสดีครับมาพี่รถเยอะเลยรถเยอะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมีรุ่นไหนพิเศษพิเศษบ้างในวันนี้สิ่งแรกเลยนะครับมาถึงบูธเราแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมลีฟก่อนเพราะว่าลีฟวันนี้นะฮะเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะอะไรเพราะว่าลีฟเองคือรถไฟฟ้า 100% แล้วก็พร้อมที่ให้จำหน่ายนะครับให้กับลูกค้าในประเทศไทยนะครับพร้อมจำหน่ายก็ต้องมีราคาแล้วเลยครับครับมีราคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ 1.99 ล้านผมว่าด้วยราคาขนาดนี้นะครับแล้วก็สเปคที่อัดแน่นมาไม่ว่าจะเป็น intelligent driving นะครับนั่นหมายความว่าคุณมีระบบที่ e-pedal ที่สามารถที่จะควบคุมการขับขี่นะครับด้วยตัวระบบเองเลยเมื่อพูดถึง Leaf ทุกคนต้องนึกถึงอะไรก่อนรถไฟฟ้าก็คือต้องนึกถึงตัวจุดชาร์จจุดชาร์จใช่ไหมฮะแล้วก็ศูนย์บริการเราได้มีการแต่งตั้งนะครับศูนย์บริการตอนนี้33แห่งทั่วประเทศและ33แห่งทั่วประเทศนี้จะมีตัว Quick Charge นั่นหมายความถึงว่าคุณลูกค้าขับรถนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับกับสเปครถของเราแน่นอนครับระยะทางตรงนี้เหลือแต่ที่สำคัญก็คือท่านสามารถที่จะแวะศูนย์บริการที่เราแต่งตั้งไว้แล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปเพราะนั้นท่านไปทั่วไทยท่านสบายใจได้ว่าเรามีไฟฟ้าที่จะชาร์จได้กับรถยนต์ของท่านถามนิดนึงต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยฮะเจ้านิสสันลีฟสามารถไปได้กี่กิโลคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับการขับขี่โหมดในการขับขี่นะฮะแต่ average แล้วอยู่ประมาณ300กิโลเมตร300กิโลเมตรครับผม300กิโลเมตรชาร์จนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองเหรอ15นาทีอู้นะครับ15นาทีไม่พออย่างที่กบเรียนถามเอ๊ะแล้ววันนี้เราเอาอะไรมาบ้างแน่นอนครับนอกจากลีฟแล้วผมอยากจะแนะนำน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก็คือตัวนิวเทียน่านะครับวันนี้ก็มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิวเทียน่าเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเติมเต็มนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับเรามากับหน้าใหม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเทอร่านะครับเทอร่าหลายคนผมอยากเรียนเชิญนะฮะมาทดลองขับนะครับเพราะว่าเมื่อท่านทดลองขับแล้วผมมั่นใจครับว่าท่านจะติดใจนะเพราะนั้นอันนี้คือ2สิ่งที่วันนี้เนี่ยท่านมางานแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านแวะมาดูลีฟด้วยนะฮะไปลองทดลองขับดูด้วยนะครับแล้วก็ลองดูกับเทอร่าด้วยนะสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนิสโมนะครับอยากให้มาที่บูธของเรานะครับเพราะว่านิสโมเรามีส่วนลดพิเศษแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมเพราะว่าเราจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับคอลเลกชันนิสโมนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนนะครับใครที่สนใจเป็นคนที่ชื่นชอบทั้งแบรนด์นิสสันแล้วก็แบรนด์นิสโมมาครับมาที่บูธนิสสันของเราแล้วก็มาคุยกับน้องๆเราแล้วท่านจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเสียงกระซิบดังๆของทางผู้บริหารนิสสันนะฮะครับผมเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนมาที่บูธของนิสสันอย่าพลาดนะฮะมาที่บูธของนิสสันกันให้ได้สำหรับวันนี้ไปบูธอื่นก่อนละขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมมาเห็นไหมอะไรสวยไหมสวย
ช่ราคาก็สวยราคานี่แม่เขาเรียกว่าต้องทำมืออย่างนี้เลยน่ารักน่าลุ้นตอนแรกเนี่ยผมทึ่งในเทคโนโลยีเขาจริงๆนะ300กิโลใช้เวลาชาร์จแค่15นาทีเท่านั้นเองไปต่อได้แล้วเป็นไงเขาเรียกว่าสุดยอดของสุดยอดเทคโนโลยีเร็วมากใช่แต่เสียดายนิดนึงทำไมผู้บริหารพูดถึงโปรโมชั่นนี่อุบมากเลยอุบสุดๆคือบอกว่าต้องบอกว่าให้มาให้ได้เราเค้นแล้วเค้นอีกพยายามจะแล้วครับคุณผู้ชมเขาไม่ยอมบอกเราเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมแล้วล่ะครับที่จะมาคุกแคะแกะเกาหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับโปรโมชั่นของนิสสันเขานะฮะอย่าลืมมานะฮะกับบูธนิสสันเป็นบูธที่ต้องห้ามพลาดครับครับผม